ในช่วงปีหลังๆรัฐบาลเวียดนามได้หันมาให้ความสนใจกับเรื่องของการสร้างรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวมากขึ้นหลังจากที่ประสบความสำเร็จในด้านการดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศไปแล้วจนทำให้การเติบโตของ GDP แต่ระดับ 8.0% ในปี2022ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าในหลายๆเรื่องเวียดนามยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับไทยในด้านการท่องเที่ยวประเทศที่ชาวเวียดนามมักจะมองให้เป็นมาตรฐานหรือเบนช์มาร์กในการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจความมีชื่อเสียงในระดับสากลไปจนถึงด้านกีฬาสื่อดังของเวียดนามอย่าง VN Express ได้นำเสนอข้อด้อยของเวียดนามในด้านนี้จากมุมมองที่สะท้อนออกมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจากไทยว่าเวียดนามยังมีตลาดกลางคืนที่น้อยเกินไปและไม่มีความหลากหลายในเรื่องสถานบันเทิงยามค่ำคืนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งธุรกิจกลางคืนของเวียดนามยังถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นเมื่อเทียบกับเมืองไทยซึ่งหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติโครงการพัฒนาเศรษฐกิจกลางคืนมาตั้งแต่ปี2020เมืองใหญ่หลายเมืองและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆของประเทศได้สร้างกิจกรรมยามค่ำคืนต่างๆออกมาตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจในด้านนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะแจ้งเกิดได้ในหลายประเทศเศรษฐกิจกลางคืนได้สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสกิจกรรมยามค่ำคืนในปี2019สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ถึง 157,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 5.6 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 20% ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดในขณะที่เมืองไทยตัวเลขอยู่ที่ 63,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 2.25 ล้านล้านบาทคิดเป็น 11% ของรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดในประเทศเวียดนามคนส่วนใหญ่รู้จักแต่เพียงแหล่งกินดื่มและศูนย์กลางของชาวแบ็คแพคเกอร์อย่างบุยเวียนและทาเฮียนเท่านั้นจนถึงตอนนี้การท่องเที่ยวเวียดนามก็ยังไม่เปิดเผยตัวเลขรายได้จากเศรษฐกิจกลางคืนออกมานายฉัตรทันกุลชรณอยุธยารองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฝ่ายการตลาดต่างประเทศได้เปิดเผยกับ VN Express ว่าเขาได้เดินทางมาท่องเที่ยวในเวียดนามและสำรวจกิจกรรมยามค่ำคืนในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แต่แทบไม่มีอะไรให้ได้ชมเลยเขาเลือกที่จะไปสถานที่สุดหรูแห่งหนึ่งมันเป็นบาร์ที่อยู่บนตึกที่สูงที่สุดในเมืองพูดตามตรงว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าจะไปเที่ยวที่ไหนในตอนกลางคืนและก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากนักเกี่ยวกับสถานบันเทิงต่างๆด้วยมีชาวเวียดนามได้พาเขาเข้าไปเที่ยวรอบๆเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ด้วยมอเตอร์ไซค์เวสป้าก่อนที่จะพาไปดื่มน้ำชาในร้านที่มีนักร้องหญิงร้องเพลงเป็นภาษาเวียดนามและพาไปเที่ยวดิสโก้เทคต่อกิจกรรมยามค่ำคืนของเวียดนามเติบโตได้ดีในช่วงครึ่งหลังของปี2019ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิด -19 ประเทศไทยเริ่มมีกิจกรรมยามค่ำคืนเมื่อ 50-60 ปีก่อนในเรื่องนี้เวียดนามจึงถือว่ายังใหม่มากถ้าคุณลอง Google ค้นหาสถานที่เที่ยวกลางคืนต่างๆดูคุณจะพบว่ามีทางเลือกที่น้อยมากน้อยมากจริงๆสถานที่เที่ยวกลางคืนของเวียดนามไม่ได้แย่แต่มันดูเหมาะกับคนท้องถิ่นถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วเวียดนามอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานนายฉัตรทันยังเผยต่ออีกว่าเวียดนามมีตลาดกลางคืนน้อยไปซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ถือเป็นจุดขายของเมืองไทยไปแล้วเวียดนามทั้งประเทศมีตลาดกลางคืนเพียง20แห่งในขณะที่เมืองไทยเฉพาะกรุงเทพจังหวัดเดียวก็มีตลาดกลางคืนอย่างน้อย10แห่งไปแล้วอีกอย่างมันไม่สะดวกที่จะเดินทางไปยังตลาดกลางคืนของเวียดนามอย่างในโฮจิมินห์ซิตี้ถ้าคุณจะไปเที่ยวตลาดกลางคืนสักแห่งคุณก็ต้องเรียกรถแท็กซี่หรือมีทางเลือกเดินทางอื่นอีกหรือไม่ในขณะที่กรุงเทพตลาดกลางคืนทุกแห่งจะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมดมันเป็นหนึ่งในวิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุดของเมืองนอกเหนือไปจากตลาดกลางคืนแล้วสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆอย่างแหล่งร้านอาหารข้างทางการแสดงงานศิลปะหรือแม้แต่รถทัวร์พาเที่ยวในตอนกลางคืนก็คุณต้องมีการพิจารณาด้วยแต่เรื่องความปลอดภัยถือว่ามีความสำคัญสูงสุดเมื่อมีการทำกิจกรรมยามค่ำคืนตำรวจเวียดนามควรมีการตรวจตราเพิ่มขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
สื่อเวียดนามได้อ้างอิงข้อมูลจากการประชุมสุดยอดด้านการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นในประเทศเวียดนามในปี2018ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้เวลา9วันโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเวียดนามและไทยแต่นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายในไทยถึง163เหรียญสหรัฐต่อคนในขณะที่เวียดนามมีการใช้จ่ายเพียง96เหรียญต่อคนเท่านั้นในปี2023นี้เวียดนามตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเอาไว้ที่8ล้านคนในขณะที่ประเทศไทยตั้งเป้าเอาไว้ที่30ล้านคนซึ่งใน8เดือนแรกของปีไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้ว18ล้านคนจากบทความนี้เองได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอยู่บ้างพอสมควรดังนี้คนแรกกล่าวว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาหมายถึงอะไรหากพูดถึงกิจกรรมยามค่ำคืนวัฒนธรรมไทยเปิดกว้างมากกับกิจกรรมเหล่านี้แต่วัฒนธรรมเวียดนามมีเอกลักษณ์ของตัวเองการไปท่องเที่ยวในประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปมีคนเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้3รายด้วยกันคนแรกบอกว่าคุณคิดผิดแล้วคุณไม่ได้อ่านรายได้จากการท่องเที่ยวในตอนกลางคืนของฝรั่งเศสหรือมันตั้ง 157,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคุณไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยมองแค่เรื่องของสถานบันเทิงพวกย่านโคมแดงเท่านั้นคนที่2เข้ามาตอบว่าคุณมัวแต่เหน็บแนมด้านมืดของการท่องเที่ยวกลางคืนประทานโทษนั้นหนุ่มน้อยกรุงเทพมีอะไรมากกว่านั้นบางทีคุณอาจจะชอบในแบบของคุณก็เลือกแบบนั้นไปเถอะคนที่3เข้ามาบอกว่าคุณทำได้อย่างไรที่ให้คนอื่นรู้ว่าไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศเศรษฐกิจกลางคืนของไทยมีอะไรที่หลากหลายมากในปัจจุบันคุณสามารถไปรับประทานอาหารเย็นและช้อปปิ้งจนถึงดึกได้นั่นคือสิ่งสำคัญความคิดเห็นต่อไปบอกว่าขอโทษด้วยที่จะบอกว่าการแสดงดนตรีในเวียดนามมันแย่มากมีไม่กี่แห่งที่ถือว่าเลือกดนตรีได้ดีหรือพอรับได้หวังว่าดีเจหรือศิลปินท้องถิ่นจะพัฒนาขึ้นหรือทำอะไรสักอย่างกับมันชาวต่างชาติคนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญคนไทยอาจจะไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับเวียดนามว่ามันมีการควบคุมอย่างเข้มงวดเขาก็น่าจะมีความสุขดีอยู่หรอกเพราะเขาเป็นคนไทยคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าในเมืองไฮฟองทุกคนเข้านอนตอน2 ทุ่มอีกคนเข้ามาบอกว่าไม่มีใครสนใจสิ่งที่ชายคนนี้บอกหรอกคนเวียดนามมีกิจกรรมมากมายให้ทำในตอนกลางคืนรวมถึงดนตรีในแบบวีน่าเฮาส์การเสพยาในอพาร์ตเมนต์และบาร์มีอีกมากมายแบบนี้ส่วนคนที่ไร้เดียงสาขึ้นมาหน่อยก็ชอบจะไปนั่งโต๊ะข้างถนนเพื่อกินดื่มหรือไม่งั้นก็อยู่กับครอบครัวที่บ้านแนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนมันฟังดูไม่ค่อยจะดีนักคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าที่เที่ยวกลางคืนมีเยอะแต่มันทำมาเพื่อคนท้องถิ่นเป็นหลักยากที่จะหาที่เที่ยวที่มีชาวต่างชาติอีกคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมเห็นด้วยกับเรื่องตลาดกลางคืนเรามักจะไปเที่ยวตลาดกลางคืนตอนไปเที่ยวกัวลาลัมเปอร์หรือไทเปแต่ไม่เคยไปเที่ยวที่ฮานอยหรือโฮจิมินห์ซิตี้เลยเพราะมันไปยากตลาดกลางคืนดึงดูดคนไปเที่ยวจำนวนมากและถือว่าเป็นกิจกรรมนอกบ้านที่ปลอดภัยและน่าสนใจไทเปดีที่สุดใช่ตลาดพวกนี้ต้องใกล้สถานีรถไฟฟ้าด้วยความคิดเห็นต่อไปเมืองไทยเป็นสังคมที่ชอบกิจกรรมในยามค่ำคืนมีทางเลือกต่างๆมากมายแต่ในเวียดนามมีแต่ร้านกาแฟการกินดื่มข้างทางและร้องคาราโอเกะเท่านั้นมีคนเข้ามาแสดงการเห็นด้วยกับบทความว่ามันเป็นบทความที่สมบูรณ์แบบสุภาพบุรุษจากเมืองไทยคนนี้พูดได้ตรงจุดมากเขาพูดทุกอย่างเหมือนกับที่ผมเคยคิดและเขาก็แสดงความคิดเห็นได้อย่างสุภาพด้วยเยี่ยมมากมันไม่มีอะไรทำในตอนกลางคืนที่ไส้ง่อนเลยซึ่งก็คือโฮจิมินห์ซิตี้ไม่มีตลาดกลางคืนไม่มีการเต้นรำไม่มีอะไรสนุกให้ทำมีแต่บาร์เบียร์และบอลลูนมีสถานที่ไฮโซอยู่แห่งหนึ่งแต่ผมไม่อินกับคนเสแสร้งพวกนั้นผมหวังว่าผู้มีอำนาจจะนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาขอบคุณที่เขียนบทความนี้ขึ้นมาและนั่นก็คือมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจกลางคืนในเวียดนามจากผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและเสียงสะท้อนจากคนที่อาศัยอยู่ในเวียดนามที่ส่วนใหญ่ดูจะเห็นด้วยกับบทความนี้อย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นก็คือภาพลักษณ์การท่องเที่ยวยามค่ำคืนของไทยเริ่มเปลี่ยนไปในสายตาของชาวต่างชาติ
ที่สมัยก่อนมักจะนึกถึงสถานบันเทิงย่านคมแดงหรือ Red Light District เท่านั้นแต่ในปัจจุบันการเกิดขึ้นของตลาดกลางคืนอย่างตลาดรถไฟจอร์จแฟร์สเดอะวันรัชดาและอีกหลายแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้เข้ามาเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองไทยเป็นอย่างมากทางภาครัฐจึงควรเข้ามาสนับสนุนแนวทางนี้ให้มากขึ้นเช่นการเปิดให้ชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในตอนกลางคืนซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถหลบร้อนจากแสงแดดและอากาศที่ร้อนระอุได้เท่านั้นแต่ด้วยการที่ต้องมีแสงสีในยามค่ำคืนสถานที่ท่องเที่ยวในแบบปกติก็อาจจะดูแตกต่างมีมุมมองแปลกใหม่และสวยงามมากขึ้นด้วยที่สำคัญภาพลักษณ์ของเมืองไทยก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่านี้